รธรรมกายเป็นสิ่งที่ชาวโลกต่างก็กำลังแสวงหากันเป็นความปรารถนาสูงสุดที่ทุกคนมีเหมือนกันเมื่อใดที่มวลมนุษยชาติได้เข้าถึงพระธรรมกายเขาก็จะพบกับความเหมือนกันที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งรูปร่างหน้าตาคุณสมบัติความบริสุทธิ และอนุภาพจะพอบกายมาตรฐานที่เป็นสากลจริงๆเป็นกายที่สวยงามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเหมือนกันหมดเหมือนเป็นพิมพ์เดียวกันเลยที่มีความเสมอภาคที่แท้จริงเราเป็นวงแห่งพระอริยเจ้าที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและเผ่าพันธุ์จะมีดวงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งความคิดคำพูดและการกระทำก็จะบริสุทธิ์เหมือนๆกันมีความรักความปรารถนาดีต่อกันไม่มีความรังเกียจเดียดฉันการเบียดเบียนแก่งแย่งชิงดีกันมีวาระพระบาลี ทีปรากฏในธรรมะหัตยยวิพังว่าเราสัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริมไปแล้วสู่กามภพและรูปพบหรือแม้ไปสู่ภวะกระพรมย่อมกลับสู่ทุกติอีกได้เราสัตว์มีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังจุติเพราะสิ้นอายุ พบไหนๆชื่อว่าเที่ยงน่ะไม่มีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณนันยิ่งใหญ่ได้ตรัสไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรานักปราชญ์ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดคำนึงถึงความจริงข้อนี้นี่ยจึงเจริญมักอันอดมเพื่อพ้นจากชารามรณะครั้นเจริญมัก อันบริสุทธิ์สะอาดซึ่งมีปกติยางสัตย์ให้อย่างถึงพระนิพานแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีอสวะปรินิาพานหลวงพ่อได้พนันนาถึงพรหมภูมิและอรูปหมพรม้อมกับสภาวะธรรมของอรูปหมตั้งแต่พรหมโลกชั้นที่หนึ่งซึ่งเป็นพรหมโลกชั้นล่างสุดคือพรหมปาริสัชชาภูมิ จนถึงพรมโลกชั้นที่16แล้วก็อรูปภพอีกสชั้นถึงภวะกับพรมซึ่งเป็นอรูปภพชั้นสูงสุดยอดคือในวสัญญานาสัญญายตนาภูมิเพื่อให้ลูกๆได้เห็นภาพรวมของภพสาม 3, ที่มีทั้งบายและสุคติทั้งมนุษย์สวรรค์อรูปภพและอรูปภม จากพุทธพจน์ที่กล่าวมานี้เนะี่ยก็พอเป็นเครื่องยืนยันให้รู้ว่าภพสามเหล่านี้เนะี่ยคือกามภพอรูบภพและก็อรรบภพต่างก็ตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิน้นไม่ว,ว่าจะมีอายุขัยยืนยาวเป็นกับกับหรือเป็นหลายๆลยล้านมาหากับก็าตามสุดท้ายก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด มีที่แห่งเดียวเท่านั้นแหละที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดสวยสุขล้วนไม่มีทุกข์เจือปนเลยนั่นก็คืออายตนานิพานเพราะที่ใดไม่มีกิเลสที่นั่นย่อมเป็นสภาวะที่ไร้จากความทุกข์เพราะความทุกข์เกิดขึ้นจากตัณหาที่เป็นตัวกิเลสซึ่งกิเลสนั้นก็มีทั้งหยาบ ไล่เรื่อยไปจนถึงกิเลสที่ละเอียดตั้งแต่กามาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหาในภาวะกัะพรมซึ่งเป็นอรูปภพชั้นในวสัญญานาสัญญายตนะแม้จะมีกิเลสเจือจางมากๆก็กยังถือว่ามีวิภาวะตัญหาปนเป็นอยู่การจะหลุดจากวัตจักรนี้ไปได้ ตั้งอาศัยความรู้อันบริสุทธิ์ของระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเรื่องที่พรมทั้งหลายมีอายุยืนยาวนี้เนะี่ยจะว่าเป็นการดีนั้นก็ไม่ผิดเรามีโอกาสได้เสวยสุขอันประณีตสถิตอยู่ในพรมโลกเป็นเวลายาวนานสมกับความอุตสาหะพยายามจะได้สร้างสมกุศลกรรมเอาไว้ แต่ในบางกรณีความเป็นผู้มีอายุยืนยาวสถิตยอยู่ในพรหมโลกนานาน,านี้เองก็เป็นเหตุให้พระพรหมผู้พิเศษบางท่านเกิดความประมาทในชีวิตเกิดความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นอมตะมีความคิดไขว้เขวบเบี่ยงเบนไปจากทางพลานิพาน์ ดังเช่นท้าปรการณมหาพรหมที่หลวงพ่อเคยนำมาเล่าให้ฟังแล้วนะจ๊ะการเป็นพรหมสวยสุขอยู่นานนานนี้เนะี่ยยังเป็นการยืดวัตสงสารให้ยาวนานต่อไปอีกด้วยยิ่งเป็นพรหมในพรหมโลกชั้นสูงซึ่งมีอายุยืนนานนับเป็นหมื่นหมื่นมหากับด้วยแล้ว นอ,อกจากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ตกอยู่ในคุกแห่งวตาสงสารเป็นเวลานานแล้วนะ่ยังเป็นผู้พลาดโอกาสที่จะได้ดื่มอมตะรสคือพระนิพานในการที่ตนควรจะได้อีกด้วยเหมือนดังท่านอารานดาบทกาลามโคตแล้วทกดาบทรามบุตรผู้เคยเป็นครูของพระผู้มีภาคจากของเรามาก่อน ซึ่งหลวงพ่อเด็กกรินนเอาไว้เมื่อครั้งที่แล้วว่าท่านเคยเป็นอาจารย์เก่าของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระพุทธองค์กำลังสแสวงหาโมกขธรรมการที่ท่านอาจารย์ทั้งสองนี้เนี่ยได้ไปมาเกิดในอรูปภพทําให้พลาดโอกาสที่จะได้ฟังพระสัทธ,ธรรมอันประเสริฐจากพระพุทธองค์ต้องไปเสวยสุขเป็นเวลาย,ยาวนาน เป็นหมื่นหมื่นมาหากับจากนั้นก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกข์จะได้เจอพระพุทธเจา้าล่องต่อไปอีกเมื่อไรก็ไม่รู้เรื่องท่านเป็นที่น่าเสียดายว่าเมื่อพระผู้มีภาคเจ้าตัดสรู้พระสัมมาสัมพุทธิยาณใหม่ๆหลังจากได้รับการอาราธนาจากท้าวสหมดีพรม กด็ดำริที่จะโปรโดเวนยสัตว์ให้ได้รับรสอมตะธรรมเห็นแจ้งในพระนิพพานตามพระองค์ทรงดำริว่าตถาคตจากไปแสดงพระสัทธธรรมโปรโดผู้ได้ก่อนใครหนอจะมีปัญญาอย่างรู้โลกุตรธรรมอันแสนจะสุขขุมลุ่มลึกได้โดยฉับพลัน พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าท่านอารานดาบทกาลามโคตรผู้เคยเป็นครูเป็นบัณฑิตชาติทั้งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมเป็นนักปราดมีทุลีคือกิเลสเบาบางควรที่จะไปแสดงทาโปรโดดาบทนั้นก่อน แต่เมื่อพระองค์ทรงสอดส่องด้วยธรรมจักสุก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ว่าท่านอาจารย์ได้ทำลายขันขาดชีพไปได้เจ็ดวันแล้วบัดนี้ไปอุบัติเกิดเป็นอรุปพรมผู้วิเศษอยู่ที่อากินจัญญายตนาภูมิคืออรุปพรม,มโลกชั้นที่สามซึ่งมีอายุยืนนานถึงหก มื่นมหากับกำลังเสวยชาณสุขอยู่ที่นั่นเสียแล้วครั้นทรงทราบด้วยธรรมาจักสุญานอย่างแจ้งประจักษ์ชัดเช่นนี้จึงทรงเมพุทธดำริต่อไปอีกว่าน่าเสียดายท่านอารานดาบทกาลามโคตรถ้ามีชีวิตคอยท่าตถาคตอยู่อีกสักเจ็ดวัน ได้สดับพระธรรมเทศนาก็จะพลันบรรลุธรรมาภิสมัยจากนั้นก็ทรงตรวจดูด้วยพุทธจักษุญานต่อว่ามีใครหนอที่สามารถตัสรู้มรรคผลได้โดยฉับพลันทรงดำริถึงท่านอุทกดาบทรามบุตรว่าครูของตถาคตอีกผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่า อุทกดาบทปรมามบุตรก็เป็นนักปรา์ชาติมหาเมธาวีมีอวิชาเบาบางควรที่ตถาคตจะไปแสดงพระสัทธ,ธรรมเทศนาโปรโดดาบทนั้นก่อนในขณะนั้นก็มีเทวดาองค์หนึ่งมากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้วิสุทธิ์บัดนี้เนี่ย ดาบทุกเคยเป็นครูของพระองค์ดับขันไปเสียแล้วเมื่อเวลาการพลบค่ำนี้เองครั้นทรงสดับดังนั้นจึงทรงส่องพระยาณไปก็ทรงเห็นแจ้งประจักษ์ว่าท่านอุทกกระดาบทราม,มาบุตรนั้นได้ถึงแก่การกริยาในเวลาพลบคำ่ำตามคำบอกของเทวดาแล้วก็บัดนี้ ก็ได้ขึ้นไบอุบัติเป็นอรุปพรมผูวิเศษเทเนวสัญญานาสัญญายตนาภูมิคืออรุปพภมชั้นที่สีซึ่งมีอายุยืนนานถึง84,000มหากับกำลังสถิตสวยสุขอยู่ในนั้นและก็เข้าใจว่านี่คือที่สุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ร้านทรงตรวจดูด้วยพุทธจักษุแต่ทรงเห็นเช่นนั้นแล้วก็ทรงมีพุทธดำริว่าชิบหายใหญ่แล้วน่าเสียดายจริงหนอท่านดุทกดาบทรามบุตรผู้เป็นครูของตถาคตนี้เนะี่ยถ้ามีชีวิตยับยัง้งคอยท่าตถาคตอยู่อีกสักน้อยไม่ได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนา ก็จะพลันบรรลุธรรมาพิสมัยมีพระนิพพานเป็นที่ไปอย่างแน่นอนบุทรภาจารย์ทั้งสองท่านนี้เนี่ยนับปเป็นบุคคลผู้พลาดโอกาสอย่างใหญ่หลวงแม้พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วแต่ท่านก็มาละสังขารไปเสียก่อนทั้งทั้งที่ยังไม่ได้หมดกิเลส พราะเหตุที่อรูปฌานไม่เป็นนิยานิกธรรมคือไม่เป็นธรรมสามารถนำสัตว์ออกจากทุกข์ในวัฏสงสารได้จึงยังเป็นชนภายนอกพระพุทธศาสนาและเสื่อมสูญจากอุด,ดมประโยชน์คือมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นล่ผู้มีระภาคเจ้าจึงทรงรำพึงดังที่กล่าวมานั้นแหละ เราจะเห็นว่ามีมนุษยชาติมากมายที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในวะะัฏะะได้เพียรพยายามปราลบความเพียรเพื่อจะทำอัศวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจเริ่มตั้งแต่สละชีวิตทางโลกออกบวชเป็นดาบทนักพรหตฤสี แม้กระทั่งเป็นนักบวชในพุทธศาส,สนาก็มากมายแต่ขาดโอกาสขาดกระยาณมิตรผู้ชี้ทางมรรคผลนิพพานส่วนใหญ่นะรู้จักทางไปสู่อบายแต่ไม่ค่อยรู้จักทางไปสู่สวรรค์หรือทางไปสู่พรหมโลกการเดินทางในสังสารวัฏจึงยังคงดำเนินต่อไป เพราะฉะนั้นเมลุกลูกของหลวงพ่อรู้จักเส้นทางสายกลางซึ่งเป็นเอกายานมักเส้นทางเอกสายเดียวที่มุ่งตรงต่อพระนิพพานแล้วนะก็อย่าให้โอกาสในภพชาตินี้ของเรานะ่ผ่านเลยไปนะจ๊ะต้องเรีบทำความเพียรให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ ใจของเราก็จะได้อยู่กับพระนิพพานตลอดไปเพราะแม้ว่าเราจะรู้จักศูนย์กลางกายซึ่งเป็นเส้นทางไปสู่อายตนานิพพานแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่ขยันลงมือปฏิบัติเราก็เข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นให้ขยันนั่งธรรมะและกระทุ่มเทสร้างบร,รมีกันเรื่อยไป จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงบัญญาสว่างสวยัยได้เข้าถึงรัธรรมกาย ได้ง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทินท